ทุกคนค่ะเราเจอแล้วค่ะน่ารักมากไอตัวเล็กนิดเดียวเลยอ่ะในรูปคิดว่ามันตัวใหญ วันนี้พาทุกคนมาที่แรกในเกาะโบโฮคือพื้นที่อนุรักษ์โบโฮทาเซียค่ะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ในโคเลล่าโบโฮค่ะที่นี่เป็นที่ที่พวกเราสามารถดูแล้วก็เยี่ยมชมไพรเมตที่เล็กที่สุดซึ่งส่วนใหญ่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือทาเซียนั่นเองค่ะMaybe where we are here. We have to reserve. What? We are somewhere between India and Russia. You can go around. Yeah, yeah, yeah. Are they don't know?ทุกคนค่ะเราเจอแล้วค่ะน่ารักมากไอตัวเล็กนิดเดียวเลยอ่ะในรูปคิดว่ามันตัวใหญ่ๆที่จริงตัวแค่ฝ่ามือเองค่ะเราต้องเงียบๆนะห้ามรบกวนเขานะเพราะว่าเขา sleep อยู่เขาหลับอยู่มูลนิธิฟิลิปปินส์ทาเซียได้จัดตั้งเขตอนุรักษ์รักษาพันธุ์ทาเซียนี้นะคะเพื่อป้องกันสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะทุกคนแมวเซียหรือทาเซียนะคะหรือว่ามามักในภาษาตะกะล็อกของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กค่ะซึ่งในอันดับไพรเมตที่วิวัฒนาการมาจากยุคไอโอซีนมาจนถึงยุคปัจจุบันที่มีรูปร่างลักษณะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมนักนะคะเขาจะหากินตอนกลางคืนแล้วก็จะพักผ่อนในตอนกลางวันค่ะ I like it very very cuteAnd they are already small, but hard to just come approach them because people also want to stay close to them. Sure. They are too little. Too little. สำหรับค่าเข้าชมเขตอนุรักษ์รักษาพันธุ์ทาเซียอยู่ที่120เปโซต่อคนค่ะถ้าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้สูงอายุก็จะอยู่ราวๆ100ถึง110เปโซค่ะแล้วก็ข้างในยังมีของขายของที่ระลึกนะคะเป็นที่ระลึกไปฝากเพื่อนๆหรือคนที่รักด้วยค่ะเป็นของน่ารักน่ารักกระจุกกระจิกค่ะมีของฝากทำมือของชาวฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นของฝากที่เป็นรูปทาเซียน่ารักน่ารักด้วยค่ะวันนี้เราก็จัดไป1อันนะคะก็คือซื้อแมกเนตราคา100เปโซค่ะเพื่อกลับไปเป็นที่ระลึกอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ก่อนจะจบวันก็มาเที่ยวที่ริมทะเลเพื่อทานอาหารเย็นก่อนจะกลับที่พักค่ะสำหรับคลิปโบโฮประเทศฟิลิปปินส์ยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีอัปเดตมาเรื่อยๆถ้าเกิดใครสนใจก็รอติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะคะโอเคขอบคุณมากที่ติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ